นี่ขออนุญาตมาเก็บของก่อนนะครับมีสัมภาระก็ไม่มากนะเพราะว่าทำมีทยอยเก็บไปพอสมควรแล้วนะครับก็คาดว่าคงจะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 วันนะครับก็เข้าใจว่าวันที่จะออกจากออฟฟิศสุดท้ายจะได้เป็นวันศุกร์นะโดยที่จะเคลียร์เอกสารต่างๆแล้วก็คืนเป็นหลักฐานให้กับทางธนาคารกสทช.นะครับก็เดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์กันจริงๆยังทางตอนที่4แล้วกันอาจารย์คือแล้วกันท่านคือมันก็ผ่านมาแล้วคือหนึ่งอาการช็อกไหมคะอย่างที่อาจารย์ก็ไม่มีอะไรคือรู้สึกว่าอึดอัดตรงที่มีโทรศัพท์เข้ามาเยอะมากนะฮะคือมีโทรศัพท์เข้ามาสักประมาณ 3-40 สายน่าจะได้นะฮะก็พยายามรับบ้างไม่รับบ้างนะครับก็ต้องขออภัยนะครับที่ไม่สามารถรับทั้งหมดได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวเองก็ไม่มีอะไรนะครับตัวเองก็ต้องนอนหลับฝันดีนะครับตื่นเช้าก็อาจจะตื่นเช้าปกติอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับจะมีการเรียกร้องความยุติธรรมอะไรอย่างไรไม่ทราบนะฮะยังไม่ทราบยังไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นนะอาจารย์คิดจะฟ้องต่อศาลปกครองไหมคะยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะยังไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นนะฮะคิดเกี่ยวกับเก็บของนะว่าจะเก็บสัมภาระต่างๆนะครับแล้วก็อะไรที่สามารถยกให้ใครต่อใครได้ก็จะยกให้แก่ทางคนที่นี่นะครับซึ่งผมก็ทำนี้มาโดยตลอดทำจริงตั้งแต่ตอนที่ผมเข้าซีโร่เนี่ยผมก็มีการยกข้าวกล่องให้แก่เจ้าหน้าที่ไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับเช่นพระพุทธรูปต่างๆที่ได้มาเนี่ยประมาณ20องค์นะฮะเราก็ยกให้กับเจ้าหน้าที่ไปบรรลุองค์ประสงค์แล้วก็ให้ไปตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็มาดูนะครับว่าอะไรบ้างที่จะพอเป็นประโยชน์หนังสือหนังหาต่างๆเนี่ยยกให้ห้องสมุดอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรที่เราคิดว่าเราไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้เนี่ยก็ยกให้คนที่เขาอยากได้นะฮะเสื้อสูตรกกต.คงไม่เอาอ่ะคงยกให้ใครสักคนเดี๋ยวคงจะมีใครถามดูใครกระดาษใช้พอตัวขนาดกันขนาดเท่ากันก็ยกไปนะครับอาจารย์คะคือทุกวันอาจารย์ทำงานของมอแต่วันนี้ก็คงมีไปอย่างไม่ต้องงานอาจารย์แทนนะครับว่าอาจารย์จะทำอะไรต่อจากนี้ผมมีงานทำทุกวันนะครับนะฮะแล้วก็ในจังหวัดชีวิตเนี่ยเราคงไม่ได้หยุดนะฮะเพียงแต่ว่าเราทำงานที่ไหนแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ใช่ว่าไม่มีที่นี่แล้วก็จะว่างเปล่านะครับชีวิตก็ยังมีงานทำอยู่นะครับก็ยังสามารถทำเรื่องราวต่างๆได้หรือถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็มีหนังสือให้อ่านนะครับตอนนี้การจะได้หลายเล่มนะครับก็ถึงจะอ่านอะไรนะแดนบราวน์นะครับเล่มใหม่ที่ซื้อมาเมื่อวานนี้นะครับออริจินนะครับชื่อไทยเลยไม่ทราบนะอาจารย์ก็เป็นหนังสือที่สนุกเรื่องหนึ่งอาจารย์มองว่าคำสั่งคสช.ที่ออกมาครั้งนี้มันจะเป็นการเหมือนกับปรามไปยังองค์กรอื่นๆหรือว่าปรามไปยังคนที่มีความคิดเห็นต่างจากคสช.ไหมคะเรื่องนี้เดี๋ยวขออนุญาตที่จะให้ความเห็นภายหลังนะฮะคือความเห็นต่อการที่ให้เราออกจากตำแหน่งนั้นเนี่ยขอเป็นว่าให้ผมเก็บของให้หมดก่อนนะครับเราค่อยๆเรียบเรียงนะและค่อยๆที่จะให้ข้อมูลต่อสื่อที่กันแล้วกันนะฮะแต่วันนี้ก็คือภารกิจวันนี้คือขออนุญาตว่ามาเก็บของก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเก็บของเสร็จแล้วเนี่ยวันศุกร์นี้เอานัดกันแล้วกันนะวันศุกร์บ่ายสามเนี่ยเดี๋ยวเก็บสำนักงานนะอาจารย์นะอาจารย์มันจะทำให้อาจารย์ออกมาพูดได้เต็มที่ไหมหลังจากนี้หลังจากที่ต้องทิ้งบางอย่างก็อึดบางอย่างมันก็พูดได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะเรื่องการเรื่องการผมพูดเต็มที่อยู่แล้วครับคือผมไม่ได้คิดว่าสิ่งที่มีตำแหน่งหน้าที่หรือไม่มีตำแหน่งหน้าที่จะทำให้เกิดผลในการที่จะตัดสินความคิดต่อสาธารณะแตกต่างไปเยอะเลยเพียงแต่ว่าขอบเขตของเรื่องที่จะพูดเนี่ยมันจะกว้างกว่าเรื่องเลือกตั้งเดิมเนี่ยผมจะพูดเฉพาะในเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งประเด็นการจัดการเลือกตั้งต่างๆซึ่งเป็นงานในตำแหน่งหน้าที่นะฮะแต่ว่าพอไม่มีตำแหน่งหน้าที่แล้วเนี่ยเรื่องซึ่งจะให้ความเป็นตอนสำนักถ้ายังมีคนท่านมีคนถึงไปฟังนะก็สามารถที่จะพูดในกรอบขอบเขตที่กว้างขวางขึ้นกว่าเดิมนะครับอาจพูดเรื่องเสือดำก็ได้แต่อาจพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเงินทุจริตต่างๆก็ได้นะครับอะไรที่ว่าเป็นความเป็นที่อาจจะมีต่อสาธารณะไปก่อนอันนี้มีสัญญาณมาขอหรือเปล่ารู้ตัวหรือเปล่าว่าผมขออนุญาตยังไม่พูดเรื่องพวกนี้นะครับไม่คุยดีอาจารย์ครับอยากความแคปชั่นเฟซบุ๊กเมื่อวานหน่อยเลยอะไรนะแคปชั่นเฟซบุ๊กรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เปิดหน้าคอมพิวเตอร์อยากความไม่ทราบต้องไปแปลความหมายเองแต่ว่ารู้สึกเป็นเกียรติไม่ทราบต้องแปลความหมายเองแคปชั่นที่มาคนก็ตีความหมายไปหน้าชนเปิดหน้า
ไปทราบไปทราบไปทราบคือเขียนไม่ครับเราเผลอไปเมื่อไปทราบไปอะไรไม่ครับแต่รู้สึกเป็นเกียรติเพราะว่าไม่เคยมีใครที่จะได้ข่าวลงสื่อพิมพ์ขึ้นหน้าหนึ่งได้ทุกฉบับนะครับไม่มีใครที่จะได้ข่าวยาวๆในสื่อทางทีวีนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่ได้เกียรติในการที่สื่อมวลชนให้ความสนใจในการที่จะมาสัมภาษณ์นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับก็อาจจะมาจากส่วนหนึ่งที่เราได้แสดงบทบาทอย่างเต็มที่ที่ผ่านมานะครับกระบวนการยังอยู่ในกระบวนการการคัดเลือกนะผมไม่ได้ถอนตัวนะครับก็เป็นเรื่องของกรรมการสรรหาท่านจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติในขั้นที่หนึ่งก่อนนะซึ่งหลังจากตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการประกาศว่าหรือว่าผู้สมัครท่านอื่นๆเนี่ยใครบ้างสมบัติครบถ้าใครบ้างไม่ครบก็ออกไปในขั้นตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของกระบวนการสัมภาษณ์นะครับผมไม่เห็นคำสั่งคสช.ว่าให้ผมไม่สามารถที่จะสมัครในฐานะได้นะก็ยังอยู่ในกระบวนการนะครับแต่ก็คิดว่าคงอาจจะสร้างความลำบากให้กับทางกรรมการทั้งสี่ท่านพอสมควรนะครับเพราะว่าการที่สมมติว่าหากจะพิจารณาคัดเลือกเราแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องของการที่รู้จักกันก็ตามแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราอาจจะสามารถเสนอที่เป็นความคิดใหญ่ทัศน์ต่างๆหรือมุมมองในการทำงานที่ดีกว่าก็ตามเนี่ยท่านเองท่านไหนจะลำบากใจในเรื่องและส่วนจะลำบากใจด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยต้องถามท่านแต่ว่าท่านยังยืนยันที่จะไม่ได้ถอนตัวใช่ไหมผมไม่ได้ถอนตัวครับก็ยังอยู่ในกระบวนการแล้วตัวคำสั่งนี้การให้ยุติการทำงานหรือว่าออกจากงานตรงนี้ครับอาจารย์มันจะมีผลทำให้คุณสมบัติหลุดขาดไปไหมครับการไม่มีนะครับนะครับจริงๆเนี่ยในคุณสมบัติของคนที่สมัครเลขาเนี่ยยังเขียนน้อยกว่าที่ประกาศในกกต.นะฮะคือถ้าไปอ่านในกฎหมายกกต.แล้วเนี่ยเห็นว่าคุณสมบัติของเลขาเนี่ยกว้างมากนะฮะประกาศของกกต.ที่รับนะยังดูแคบไปซ้ำซึ่งมีโอกาสที่มีผู้ร้องเรียนว่าการประกาศดังกล่าวเนี่ยเป็นการประกาศเกินกว่าประกาศเกินกว่าอย่างสิ่งที่อยู่ในใบกฎหมายนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้เป็นข้อจำกัดอะไรครับหลายคนมองว่าอาจารย์นี่มีสัมภาษณ์ถามที่สุดถามเก่งจังโอไวส์โอไวส์นี่น่าพูดเก่งแต่ว่าเราต้องถามนิดนึงนะอาจารย์ที่หมายถึงว่าแล้วบางคนมองว่าอาจารย์เนี่ยมีความตรงใจหรือเปล่าอาจารย์ทราบอาจารย์อยู่แล้วหรือเปล่าว่าถ้าเดินเกมนี้อาจจะถูกโกรธหรือเปล่าหรือว่าอาจจะตรงใจเพราะไม่เคยเดินเกมผมก็ทำงานของผมไปแล้วผมก็คิดว่าอะไรที่ผมทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อบ้านเมืองแล้วผมก็ทำการเป็นไปไม่เคยคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานทำหน้าที่นะครับแม้ว่าในตำแหน่งกกต.ก็ตามเนี่ยผมก็คิดว่าผมไม่ได้ไปเข้าข้างใครนะในช่วงหนึ่งซึ่งในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ผมก็เตือนรัฐบาลยิ่งลักษณ์หลายต่อหลายครั้งคนก็เข้าใจว่าผมเป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งความจริงก็ไม่ใช่อะไรก็ตามถ้ารัฐบาลไหนในยุคไหนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยในฐานะของกรรมการการเลือกตั้งซึ่งดูแลกฎหมายนะดูแลให้เกิดความเป็นธรรมเนี่ยผมก็ต้องใช้อำนาจในหน้าที่ของผมในการที่จะสื่อสารออกไปนะเท่าที่สามารถทำได้นะครับตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะเพราะว่าไม่ได้มีการเล่นเกมอะไรกับกสช.ใช่ไหมครับผมเล่นเกมไม่ค่อยเก่งนะเล่นเกมไม่ค่อยเก่งนะครับถ้าเป็นสมัยเด็กๆอาจจะเล่นเกมเก่งนะเกมกดต่างๆเล่นเป็นเดี๋ยวนี้มันก็รู้สึกพออายุมากแล้วเล่นไม่ค่อยทันเด็กๆนะจะเล่นจะไปถูกอะไรนะวันนั้นพักเรียนถ้าเล่นเกมผมไม่สู้ด้วยเล่นไม่ได้อาจารย์มองว่าถ้าอย่างนั้นกรรมการ4คนจะมีผลกระทบกับการทำงานต่อไปไหมครับไม่มีครับไม่มีตามกฎหมายก็ยังถือว่าองค์ประชุมก็ยังเป็นถ้า4คนเนี้ยองค์ประชุมน่าจะเป็น3หรือ4ผมไม่แน่จะต้องไปถามคนอื่นน่าจะเป็นองค์ประชุมอาจจะเป็น4นะอาจจะเป็น4นะครับก็คงจะสามารถทำงานได้อยู่แล้วนะครับแต่ละท่านมีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถก็ยังทำงานได้ต่อไปไม่กระทบใครรถแบบไม่เคลื่อนเพราะไม่มีกกต.สมชัยนะแต่รถแบบจะเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนนั้นเป็นเรื่องของปัจจัยอื่นนะครับอาจารย์มองยังไงว่าอาจารย์เป็นหนึ่งในกกต.เป็นเพียงสมบัติเนี่ยกับได้รับการต่ออายุอาจารย์ผมไม่มีความเห็นนะยังไม่ความเห็นโอ้ยอาจารย์แต่ประเด็นตรงนี้อาจารย์ครับประเด็นตรงนี้เรามองว่ามันจะมีผลประโยชน์อะไรเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเลือกตั้งที่ใกล้จะมาถึงหรือเปล่าเพราะมันเหมือนกับเป็นการให้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะอาจารย์ประเด็นตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตว่าเก็บของเสร็จแล้วเราค่อยคุยกันใช่ไหมคือวันนี้เราอธิบายเห็นว่าเรามาเก็บของแค่นั้นเองนะ
อย่างนั้นก่อนนะกันอาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เป็นนักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยอะค่ะมันเคยมีครั้งไหนไหมที่เรามันจะมีคนโดนปลดเพราะว่าการให้ความเห็นที่แตกต่างจากผู้มีอำนาจอาจารย์ก็สื่อต้องไปดูประวัติศาสตร์เองนะแล้วก็ต้องไปดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตว่ามีหรือไม่นะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอาจารย์หลังจากนี้อาจารย์จะดำเนินชีวิตยังไงต่อไปคะหางานทำครับเห็นอาจารย์โพสต์ในเฟซบุ๊กว่าอาจจะเป็นที่ปรึกษาพรรคการเมืองตรงนี้มีเฮ้ยไม่ได้โพสต์เลยไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่ามาอันนี้ค่ะคือว่าตอนที่จะมีประชุมพรรคการเมืองอาจารย์มาเป็นตัวแทนของอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้คือความจริงเนี้ยวันที่28เนี่ยตั้งใจจะมาช่วยในการให้ข้อมูลต่อพรรคการเมืองในฐานะที่เป็นกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งผมเองผมก็เลื่อนกำหนดการการไปต่างสถานการณ์ไปต่างประเทศเนี่ยเพื่อที่จะมาร่วมประชุมดังกล่าวนะฮะแต่ตอนนี้ถ้าบอกว่าไม่ได้เป็นในหน้าที่แล้วเนี่ยก็ไปในฐานะกกต.ไม่ได้นะเขาก็ไล่ออกสิครับเพราะว่าเขาบอกคุณไม่เกี่ยวนะผมก็บอกว่าผมก็เลยบอกไปว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะไปในฐานะที่เป็นตัวแทนพรรคการเมืองแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นตัวแทนใครนะฮะนะไม่พรรคการเมืองไหนมาชวนนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าถ้าจะไปคงไปในช่องทางนั้นนะฮะคงไม่คงเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังไม่เปิดให้รับสมาชิกพรรคการเมืองคงจะไปเกี่ยวกับพรรคการเมืองใดไม่ได้นะครับยกเว้นเป็นที่ปรึกษาอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าคงไม่ได้เป็นนะฮะหรืออาจจะมีคนชวนผมเร็วๆนี้ก็มีนะครับแสดงว่านักอาจารย์อาจจะมีการไม่มีการเจอคือผมชี้แจงอีกครับว่าผมต้องประเมินตัวผมเองนะครับว่าผมมีประสบการณ์ในเรื่องอย่างไรมีความรู้อะไรแล้วก็สามารถทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้ในโอกาสใดบ้างนะครับซึ่งการเกี่ยวกับบ้านเมืองนั้นเนี่ยก็สามารถทำได้ในหลากหลายรูปแบบวิธีการเราคงตอบอาชีพนักการเมืองไม่ใช่อาชีพเดียวที่จะทำประโยชน์ต่อบ้านเมืองถูกไหมครับมันก็มีอาชีพอื่นๆที่สามารถทำประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้ดังนั้นก็คงเป็นเรื่องของการที่จะต้องดูไปในอนาคตแล้วครับว่าเราจะทำอะไรหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้เป็นอะไรยังไม่ทราบนะครับแต่เป็นได้ทุกอย่างแต่ถ้ามีพรรคการเมืองมาชวนเนี่ยก็ไม่ติดประตูใช่ไหมเป็นได้ทุกอย่างยกเว้นเป็นองค์กรอิสระไม่ได้เนื่องจากว่ารัฐมนตรีกำหนดไว้ว่าเคยเป็นองค์กรอิสระแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเป็นได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับว่ากฎหมายยังเปิดโอกาสให้เราทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าเปิดมากก็ทำได้มากเปิดน้อยก็ทำได้น้อยสนใจเรื่องงานการเมืองไหมคะอาจารย์ชีวิตผมอยู่กับการเมืองมาตลอดนะครับจะบอกไม่สนใจการเมืองได้ยังไงหมายถึงการร่วมเป็นทำพรรคการเมืองเป็นนักการเมืองเป็นส.ส.อะไรอย่างเงี้ยคะยังไม่ได้คิดอะไรครับยังไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่มันก็เป็นประตูไปเองใช่ไหมครับขอที่แค่จะไม่พูดเรื่องนี้นะครับเมื่อกี้มีคนถามนะบอกว่าเดี๋ยววันนี้ขอเก็บของให้เรียบร้อยก่อนนะขอเก็บของทั้งสองสามวันนะครับพรุ่งวันนี้มะรืนนี้วันศุกร์ก็ถ้าคุณอยากจะเห็นผมเดินออกจากสำนักงานก็มาถามได้ตอนบ่ายสามนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เป็นอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยจะรับสัมภาษณ์เมื่อไหร่จะได้ค่อยมาแต่ถ้าอย่างนี้มันมีผลถึงการเชิญผมได้ตามปกติครับได้ทำนะครับตามค่าตอบแทนตามปกติเลยทางเหมือนเสียดีราชการทางการเงินครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรกับการที่จะคือไม่ใช่เป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงจนกระทั่งปลดออกจากราชการนะครับเป็นเรื่องของการยุติการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยเพราะว่าสำนักงานผมต้องเป็นคนตอบเองนะว่าจะเป็นอย่างไรนะก็ไม่ทราบนะครับอาจารย์รู้สึกไงที่แบบต่อวันนี้ประวัติศาสตร์จะบันทึกว่าอาจารย์เป็นคอสอคนแรกที่ดูดวงคำสั่งพิเศษผลก็เป็นเกียรติครับตามที่เขียนไว้ในเฟซบุ๊กก็จะเป็นเกียรติอย่างยิ่งอาจารย์กับบทบาทในการที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรืออะไรพวกนี้เรายังยืนยันว่าจะต้องทำถูกไหมว่าถ้าสื่อสนใจความคิดของผมผมพร้อมที่จะให้ความคิดต่อสื่อนะก็แล้วแต่ว่ายังมีความสนใจหรือไม่ถ้าสนใจถามมาถ้าผมตอบได้ผมตอบถ้าผมไม่รู้ผมไม่รู้ถ้าผมบอกไม่เหมาะสมที่จะตอบผมก็บอกว่าไม่เหมาะสมที่จะตอบตรงนั้นเรากังวลถึง
รื่องกรณีของคสช.เขาอาจจะใช้อำนาจมาดำเนินการอะไรกับเราหลังจากนั้นผมรู้ตัวว่าผมพูดอะไรนะครับแล้วก็รู้ตัวว่าไม่ได้พูดสิ่งที่เป็นเท็จไม่ได้พูดสิ่งที่เป็นหยาบคายหรือเป็นการปลุกระดมให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายผมนำข้อที่จริงจากต่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นก็คงรู้ตัวแล้วว่าควรจะพูดอะไรไม่ควรจะพูดอะไรอาจารย์ค่ะแต่ว่าคำถามจากเนี้ยเหมือนถ้าผู้ว่ามีกรรมการการเลือกตั้งแสดงว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นว่าของชอจะเข้ามาเกี่ยวข้องคือต้องไปคิดเองนะครับเดี๋ยวพวกนี้อย่าเพิ่งให้ผมพูดตอนนี้เลยนะครับก็บอกว่ามาเก็บของแค่นั้นเองนะฮะสัมภาษณ์อะไรต้องยาวค่อยว่ากันค่อยว่ากันเก็บของให้มันเสร็จกันสิวันศุกร์ใช่ไหมคะนัดให้สัมภาษณ์เต็มๆมีฉากเดินออกจากสำนักงานคือวันนั้นจะพูดแบบเต็มที่กว่าวันนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าตัวนี้ให้สัมภาษณ์หนักเลยใช่ไหมเรื่องหินเหรอ